เนี่ยเนื้อนกอะไรจะเป็นขนาดนั้นนะซัมซุปเนาะตัวเม่นนี่บอกกำลังจะไปรับปริญญาสวัสดีเช้านี้ที่สดใสครับกับการเดินทางที่จะต้องออกจากเมืองมาตุปีครับโอ้โหวันนี้เราเจอบิ๊กไบค์ในยามเช้าเฉยเลยครับไม่ใช่คันเดียวครับ1 2 3 4 5 6 7 X นะครับ8คันนะครับกับการที่มีนักเที่ยวชาวต่างชาติขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวที่รัชชินด้วยนะครับเป็นฝรั่งเช็คเอาท์ด้วยครับโอ้โหดูว้าวอีกหน่อยเราจะขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวแบบนี้ครับนะก็เดี๋ยวเราจะต้องน้ำรารูตีกันก่อนนะครับเพราะรูตีนี่คือไม่ได้ไปด้วยรูตี thank you for everything nice to meet you น้ำรับอย่างตื่นเต้นนะSee you again เธอบอก I love you นี่กูโดนด่าแน่เลยพอดีกูเลยเพราะโอ้ยคนรอเต็มเลยนะครับขับรถยังไม่มาเลยโอโลโอ้ก็เชียวไปแล้วเธอต้องรอคุณของรถด้วยนะเขาเต็มรถแล้วนี่ไงนั่งหน้านี่ไงเราสองคนพลาดไปคันนี้จะไปมินแตดนะครับแล้วเราก็จะต้องไปเปลี่ยนรถเพื่อที่จะไปอีกเมืองหนึ่งแต่ว่าไม่รู้ว่าเวลานี้จะพอหรือเปล่านะครับตั้งใจว่าจะไปนอนที่เมืองอะไรน้องแป้งกาแซ่เหรอกัมแปลดกัมแปลดกาแซ่เข้ามาเลยแต่ชอบรถมากเลยครับจริงๆจะต้องมีของผมสักคันนึงนะครับไปจะไปเก็บไปยิ้มถ่ายรูปสักไทยแลนด์เข้ามาจากเขากรุงเทพมหานครมีคนไทยด้วยว่ะอันนี้อ่ะของลาวแคมบูเดียอ๋อน่าจะเป็นกลุ่มครับว้าวโอ้ยน้องแป้งว่าเขาน่าจะมาแบบทัวร์กลุ่มเองว่าไหมมีกรุงเทพมหานครแล้วก็บุรีรัมย์แล้วก็จะมีแคมบูเดียอู้แล้วจะทำไมเราโอ้ยไม่ได้เคยอยู่ข้างบนเอเชียโอเคมาเอเชียมาไปท่าเรือเมื่อนี้เนาะไปเดินทางบ๊ายบายครับซีอูแกนซีอูแกนไปแล้วเอ้าก็จะจะดิมามลาคากุงเออนั่งหน้าเนาะทรูชิสมาเพปีชาเอลีเอเวเนียร์ต้องดีดีไม่ได้เสร็จแล้วโอเคนั่งหน้าได้ไหมตกลงเอาไปนุ๊กแป้งเข้าก่อนเอาครับเดินทางครับน้ำลารูตีกับน้ำลารถที่ข้ามาเที่ยววะมีคนหลายคนอยากรู้ว่าเอามอเตอร์คอร์สเอาบิ๊กไบค์มาได้ไหมคือมาได้นะครับนี่เอาเอามาเปิดเอาไว้ที่ดีเอาไว้บนหลังคาได้เอานี่นี่นะวายวะรถโมโหหรือเปล่าโมโหอะไรอ่ะดูตี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะป้าบีน่าดูบรรยากาศหน่อยด้วยครับน้องแป้งคนเต็มเลยเข้ามาวนตลาดทำไมวนรับคนหรือว่าอะไรเหมือนกับหัวที่นี่ไงอ๋อเหมาะกับหัวนะครับแล้วก็สถานีรถที่นี่ขวามือจะเป็นสถานีรถนะครับถ้าเกิดใครไม่รู้ก็คือมาหน้าตลาดครับจองตั๋วรถอะไรก็หน้าตลาดเลยนะครับเห็นไหมนี่ครับร้านของป้าใช่โอ้น้องแป้งมาสายน้องแป้งได้แค่ไหนได้แค่ไก่ลิงไม่ได้โอ้ตอนเช้าเยอะมากเลยฮะดูตอนเช้าเยอะมากครับจะเห็นโอ้ยนี่ดูโอ้ยปลาตัวเบลเลอร์เลยปลาพวงโอ้ยเม่นเยอะมากเม่นเยอะมากครับวันนี้หมาก็มีขายดูดิไม่ใช่อุ้ยปลาเยอะมากอ่ะไปดูหน่อยได้ป่ะจะอัพเดทนะครับเมื่อวานเนี่ยเรามาเจอพวกแบบไหนได้เนาะถ้าจอดนานไหมเราลงไปดูนิดนึงครับอัปเดตตลาดครับก่อนออกไปก็คือวันนี้เราตื่นเช้านะครับงานแต่ว่าของแปลกเยอะครับเม่นฟูหลายตัวปลาตัวใหญ่เลยอ่ะแล้วก็วันนั้นเรามาตลาดมันไม่อลังการไงวันนี้อลังเลยเนื้อวัวกระทิงเราแป้งไปดูวัวกระทิงตรงนู้นไงไปดูขายเปล่าไปดูทีนะครับว่าจะเห็นหัวไหมพี่อยากจะเห็นหัวมันเนี่ยแป้งไม่เห็นใช่ป่ะเออไม่เห็นหรือเปล่าไม่เห็นหัวไงเดี๋ยวไปดูแค่ส่วนที่เราอยากดูนะครับเพราะว่าเราเดินตลาดกันแล้ววันนั้นเราเจอดีแลนด์ด้วยมงยัวว้าวพุทธิก้ามงยัวเที่ยวละเที่ยวมินตัดบะโคกูอ๋อบะโคกูบะโคกูนี่มามงยัวจังอ๋อเวลาอยู่อ๋อมงยัวมานอ
เทคโนโลยีชินบอกกำลังจะไปรับปริญญาว้าวที่ไหนอย่างนี้ถ้าไปด้วยได้นะมงยูบาน้องแป้งถ้าขอเบอร์ไปรับปริญญานี้ท่านจะดีนะโอ้ไปเรียนไกลเออลองขอเฟซกับน้องเอาดิสาวชาวชินเพื่อนลงมาชักแต่ขอรถไปเดินดูตลาดก่อนแม่ใส่ผ้าถุงชินด้วยเออสาวชาวชินครับไปดูของก่อนอัปเดตบัวกระทิงก่อนครับนี่บัวกระทิงบัวกระทิงใช่ไหมใช่ไม่มีหัวน้องแป้งถามที่มีหัวไหมอ่ะเวลายืนไปซื้อบัวกระทิงต้องมายืนตรงเนี้ยนั่นเอาเขาไม่ใช่มันมีแต่เนื้อขายเงี้ยเนี่ยเป็นกองๆเงี้ยไม่แต่คะแนนน้องแป้งเวลาซื้อก็ไปเงี้ยโอ้ยวันนี้เยอะเว้ยวันนี้มาช้าเว้ยโทษทีครับขอดูหน่อยนี่น้องแป้งดูกองอย่างนี้เลยครับนี่ครับโอ้โหเป็นตะกร้าอย่างนี้ครับก็ใส่ไปตะกร้าเป็นหลอดเลยอ่ะนะครับดูดิโอ้แล้วก็ดูดิน้องแป้งถามว่ามีหัวไหมไม่มีแล้วอ่ะหัวเขาไม่เอามาขายใช่ไหมเออว้าวน่าสนใจมากเนี่ยละ Amazing มากเลยล่ะดูดิเวลาซื้อต้องมายืนซื้อบนนู้นนะข้างลงไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็ซื้อเทคเอาวิดีโอเจอแล้วดูแล้วเราไปดูตัวแปลกๆต่อไปในตลาดปะไม่มันมีใหญ่กว่านั้นนี่ไงโอ้นี่วันนี้ปลาพวงขับไปหากันเยอะใช่ปะโอ้ยปลาใหญ่เว้ยวันนี้ปลาพวงในแม่น้ำยังมีอยู่ครับเอาดิอุ้ยมาเช้านี่มาไหมอุ้ยวันนี้ดูไปน้องแป้งวันนี้วันเสาร์เออเขาเลยเอาของมาขายเยอะตลาดนัดใหญ่ครับมะม่วงป่าครับซื้อไปก่อนอ๋อวันนี้เป็นวันเสาร์ครับตลาดเลยมีของขายเยอะมากเลยเริ่มจากเก้ามาแล้วเมื่อไรตีปีฮันเลยคอและไอ้ยาเลยไม่เริ่มเดี๋ยวน้องแป้งตามไปที่ร้านของป่านะผมจะไปดูของป่าอีกวันนึงครับพอดีผมเห็นของแปลกๆมากเลยเออดีเลยได้ดูสำรวจตลาดวันเสาร์ครับของขายเยอะกว่าปกติครับนี่ครับวันนี้เป็นวันตลาดครับมาดูของป่าที่เขาเอามาขายครับโอ้โหเจ้าบุคคลลุนช่องมีปลาพวงตัวใหญ่ๆด้วยครับถูกปากมาเลยนะส่วนเนื้อเนี่ยผมไม่แน่ใจเป็นเนื้ออะไรน่าจะไม่ใช่เนื้อลิงน่าจะเป็นเนื้อเก้งเนื้อฟางนะครับโอ้เยอะมากอ่ะน่าซื้อไปทำกินแต่ว่าวันนี้เราจะต้องเดินทางออกแล้วเลยพลาดเลยอ่ะไปไปไหนวะเนี่ยแล้วดูตัวเม่นนี่โอ้ไม่นี่หาได้ง่ายจังเลยไหนเอ้าดูตีอยู่บายเจอดูตีแล้วแล้วแบมบูนกอะไรพี่แน่นกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะนกเงือกเปล่าเออใช่เดี๋ยวเราไม่ดูให้ดูรูปด้วยอันนี้คือเป็นเนื้อลิงนะครับเนื้อคล้ายๆเนื้อข้างนะครับอันนี้ก็เป็นไก่ป่าเมื่อวานผมซื้อไปทำกันมาตัวหนึ่งครับในน้ำตกนี่ปลาพวงอันนี้ไก่ป่าอันนี้คือปลาคล้ายๆปลาพันอ่ะนี่เป็นไก่ป่าว่ะนุ่นโอ้ไก่ป่าเดี๋ยวไปดูอันนี้อะไรอ่ะไอ้ดาวเวยก็ตัวหน่อยน้องเป้หาวิธีฟานป่ะไอ้ดาวเวยเนี่ยเวยฮะเวยอ๋อเองเนาะเขาซื้อแล้วไม่ขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูนกว่ะเฮ้ยนกที่ไหนอ่ะตาปลาไปเลยปลาตาเลยนกชีตาอะไรนี่ก็นกอะไรวิวิไม่ใช่นกอะไรจับใจขนาดนี้ขอดูหน่อยได้ป่ะผมทายว่าเนื้อฟานว่ะเขาบอกเป็นนกอ๋อนกอะไรจะตัวใหญ่ขนาดนี้เนื้อน่าเป็นฟานมากเราไม่ใช่นกหรอกแล้วไม่ก็ไม่รู้นี่ไงขนมันนี่นะเห็นไหมฟานเลี้ยงผาเดี๋ยวแป้งรบดิเดี๋ยวจะไปดูไก่ป่าเป็นๆนะวันนี้อลังเลยครับอันนี้นี่อันนี้เนี่ยเนื้อนกอะไรจะเป็นขนาดนั้นนะเห็นแล้วแล้วนี่คือเป็นเนื้อลิงนะครับดูก่อนเนื้อฉันน่าจะเป็นข้างแว่นหรืออะไรนี่แหละน่ะซื้อนี่คือไม่ซื้อไปทำกินนะแค่มาดูวิธีของเขานะครับเขาก็อนุญาตอยู่ครับให้ได้ครับเพราะนี่เขาขายกันเป็นอาหารแล้วมันอยู่ไกลใกล้ๆกับชายแดนอินเดียแล้วก็ที่สำคัญเขากินเนื้อครับเพราะว่าเนื้อที่นี่ก็จะเป็นวัวกระทิงอะไรที่เขาปล่อยตามป่าแล้วเขาเลี้ยงเองนี่ไม่แน่ใจว่าเลี้ยงหรือเปล่านะครับสนใจมากในไก่ป่า
อ๋อเนี่ยไก่อ๋อตัวนี้คือไก่ป่าเนาะตัวนี้ไม่ใช่อันนี้จับมาเหรอน้องแป้นถามวันนี้หรือว่าเลี้ยงใช่จับมาเฮ้ยทางใช่คุณป้าบอกอันนี้คือไก่ป่าเนาะตัวนี้อ่ะน้องแป้นถือดิมันจะไม่เหมือนคนอื่นนะถือนี่คือไก่ป่าสวยจังเลยเนี่ยคือไก่ป่าตัวมันจะไม่ใหญ่นะเนื้อมันจะแน่นมากเลยอ่ะกินแล้วดิโอ้พี่กินไม่กินเมื่อวานเนี่ยจะเหลือเหรออันนี้ไงอันนี้ไงที่พี่ว่านี่ใช่ไหมไหนเนี่ยเนี่ยตะการเนี่ยสวยน้องแป้งมาดูเลยอันโลอันนี้เขาใส่ปงใส่ปลาใส่อะไรกันนี่ที่ผมกินไปนี่ถังว่าเลยเนาะนี่ครับคือตัวเม่นน่ะมันโดดโผล่หลังเห็นแล้วมันใส่ไม่พอไงก็เลยมานี่ไงเช้าๆนี่คึกคักมากเลยอ่ะก็มันเล็กไปไงเนี่ยดูคุณป้าเอาปลอยมาขายปลอยเว้ยชอบว่าต้องอีกแล้วน้องแป้งเอาอีกแล้วซึ่งจะยกนี่เขาน้องนี่เขากลอยน้องแป้งที่เขาปาดกินเนี่ยขามาขายเลยอ่ะอะไรตัวอะไรเห็นไหมคางนั้นโอ้ไปดูเร็วเขาเก็บไม่เก็บหรอกดูนี่น้องแป้งไปให้หน่อยดิเร็วเขาเก็บอันนู้นไปนั่นไม่ทันมาเห็นเลยอะไรจะดูเนี่ยเนื้ออะไรมาดูนี่ไม่ทำยังคนไม่เคยเห็นโอ้กระลอกแดงทองอะไรกระลอกแดงห้าทองขายดีด้วยเป็นเล่าเลยห้าทองหนึ่งร้อยเองให้พี่ดูหน่อย5,000เองพี่แน่ดูจับนะอย่าจับอย่าจับดูเขาจะจับกันเลยโอ้โหกายก็รู้ไทยจะมาเต็มเกือบวันนี้ละโอ้ยจะไปจับขนาดนั้นลองดูอย่าไปจับขนาดนั้นตัวละ100 บาทวิธีการกินจานอยู่เขาครับเขาซื้อกินกันนะอย่าดราม่าเอาหันหลังมันมาเด้นี่ไงเออด้านปุ่มนักข่าวใหญ่กันได้วางวางวางอะไรอ่ะจุดพิเศษหาได้นี่ใหญ่ปุ่มนี่นะใหญ่ปุ่มฮะรถกระตารถกระตาห่อห่อติดตั้งบนอ่างอ่างเขาบอกบอกเขาพูดภาษาจีนกันเนาะรถเช่าสร้างกลางแหลมปิงเหรอโอ้บางนี่อ่ะไม่รู้ค่าใช้เมื่อโอ้บางนี่อ่ะใช่น้องว่าอะไรจ่ายค่ารถก่อนเอ้าต้องไปจ่ายดิเออนี่ไงพี่มาดูปลาดูโอ้หิ้วปลากลับตัวเบลเลอร์เลยอ่ะโอ้ขายดีมากอ่ะเนี่ยดูเขาหิ้วปลากลับว้าวคุณได้แช่ปลาเหรอสวัสดีว้าวนี่ดูปลาตัวใหญ่มากเลยใหญ่ใหญ่ขายดีมากเลยอ่ะขายก็ได้พูดดีมาเฮ้ยโอ้ปลาตัวนี้ไปแล้วครับเป็นปลาพวงหินตัวประมาณมีถึงโลกว่านะครับไม่ใช่น้อยนะครับไปแล้วอู้ตลาดแบบนี้คึกคักเลยว่ะน่าจะเป็นเก้งอ่ะหรือไม่ก็กวางอ่ะไม่ใช่หมูป่าน้องแป้งบอกเป็นนกไม่มีนะนกไม่มันจะมีหรอไม่เหลือเป็นตัวครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูอย่างอื่นนิดหน่อยครับแล้วก็เดี๋ยวจะออกตลาดแล้วครับพอดีผมไปจ่ายค่ารถที่จุดที่เราจำหน่ายตั๋วครับอันนี้ก็ปลาขายดีมากไปแล้วสำหรับผมคุณลูกครับเป็นปลาคล้ายๆที่น้ำโขงเอาไปทอดเอาไปจี้เอาไปย่างอร่อยอยู่ครับแซมนะก็ขายดีครับเนี่ยเวลาเขาขายเขาจะใส่จานขายเนี่ยว้าวแล้วกองสุดท้ายครับโยกันอะไรกันที่นี่จะดูขึ้นแล้วขายดีมากครับวันเสาร์อาทิตย์อันนี้คือเนื้อหมูป่านะบอกก่อนอ่ะโอเคนะไปกันแล้วนะครับน้ำราบรรยากาศยามเช้าน้องแป้งยังไม่ได้คำตอบหรือว่านกอะไรนี่คือหนูนะครับหนูวันนั้นก็เห็นอยู่หนูไปเยอะปลาดูปลาโอ้ยี่ตั้งอ่ะนี่ธรรมชาติเลยใช่ใช่แล้วแป้งถามวันนี้ตัวเท่าไหร่เนี่ยตะกาวมาเล่าแล้วตะต้องหนึ่งหมื่นสองร้อยตีตั้งอ่ะ200โอ้ตัว200ตีตั้งอ่ะตัวเดียวเราเอาเบียร์งามเขาไม่รู้ว่าใครรู้หรือ
ฟ้าตัวนี้คือ200นะแล้วก็ไปทำอะไรอร่อยแป้งถามดิรสแช่เดี๋ยวดิมันนี่ไงแค่ราคาไม่เอารสแช่ซาข้าวอะไรอ๋อยินเนี่ยบอกเป็นซุปเนาะโอ้โหขอซื้อปลาเยอะจี๊ดๆแม่กับมะขามอ๋อกับซุปมะขามนะปลาตัวนี้ไม่ทำว้าวเจสุตินมาเด้ไปถือนี่ทีนี้เออสะพายไปเลยทีนี้โอ้ยต่อกับฝั่งข้างบนช่วยไม่มีรอยเท้าตอนนี้ที่นั่งมีการขยับขยายนะครับเรานั่งนี่2คนโอเคใครนั่งไหนโอ้ตูดหายแล้วไปเข้าไป you inside โอเคอันนี้ไอ้พี่เนยไม่ใช่ว่ะเขาพูดที่มาเที่ยวที่มาเที่ยวเป็นโลก็อะไรเด้อเป็นอะไรขึ้นเลยขึ้นเราขึ้นอ๋อโอเคตกใจไปเลยนึกว่าจะได้นั่งที่อื่นพี่มานั่งฝั่งนี้ก็ได้ไม่ไรเราแป้งนี่แหละเออกระเป๋าพี่วางอยู่ยามอบูเนี่ยเวลามอบูเข้ามานั่งมาตอนไหนเนี่ยต้องยาวต้องยาวอ่ะชื่อมัมยาวล่ะชื่อมัมยาวชื่อมันยาวยาปิตาที่มาต้องแหน่6ใบยามันเนาะตอนนี้รถเริ่มออกเดินทางแล้วนะครับน้องแป้งกับผมนี่แยกกันนั่งนะเพราะว่าที่นั่งตรงด้านหน้า2ท่านเนี่ยจะมีคนจับจองแล้วถ้าเราไม่นั่งตรงนี้ครับเราจะต้องรอรถอีกประมาณราวๆ1ชั่วโมงซึ่งเราไม่แน่ใจว่ารถจะเต็มไหมนะครับเราก็เลยตัดสินใจที่จะนั่งนะครับน้องแป้งก็นั่งหน้าผมก็นั่งตรงข้างหลังนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็ดูบรรยากาศเห็นมั้ยก็รู้สึกว่าเมืองนี้น่าอยู่ครับอากาศเย็นอากาศหนาวตั้งแต่เช้าจรดเย็นนะครับแล้วก็ที่สำคัญผู้คนก็น่ารักครับเพียงแต่ว่าการที่จะเดินทางในนี้มันลำบากหน่อยเพราะว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยก็จะต้องติดต่อผ่านโรงแรมรีเซพชันหรือแม้แต่ทั้งรถยนต์ถ้าเป็นพวกรถมอเตอร์ไซค์เช่าไม่มีครับแล้วเขาไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขี่ครับในเมืองนี้นะครับเท่าที่จับใจความได้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะกลัวแบบขี่ไปล้มหรืออะไรเงี้ยทำให้เกิดความเสียหายแต่ว่าสภาพโดยรวมคือความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้นี่น่าทึ่งมากครับสัตว์ป่าที่เขายังคงอนุรักษ์มีครับไม่ว่าจะเป็นพวกเสือพวกอะไรอ่ะหมีนะครับเขาไม่ล่าหรือแม้กระทั่งมาอันตรายเขาจะไม่ยุ่งแต่ว่าพวกกวางพวกเก้งพวกบังคอนพวกกระรอกเนี่ยครับมีในทุ่งนาเต็มเลยครับเขาบอกว่าช่วงที่เขาทำนาครับพวกกวางก็จะลงมาเดินในนาเต็มเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้หาในบางพื้นที่ที่เขาจำกัดนะครับว่าจะหาในพื้นที่ที่เขาอนุญาตเจ้าไหมแล้วก็สัตว์ป่าในตลาดก็มีอยู่คือเป็นวิธีของเขาจะคิดว่ามันทำร้ายชีวิตหรืออะไรงี้นะเพราะว่าเขาต้องกินต้องอยู่ต้องใช้นะครับแล้วมันก็เป็นอาหารที่เขากินกันเป็นประจำทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวกระทิงนะครับวัวกระทิงที่นี่เขาเลี้ยงแต่ว่าเขาปล่อยถึงเวลาที่เขาจะต้องเอาเนื้อมากินเนี่ยเขาก็ไปทำในป่านะครับไม่ได้มาทำในตัวเมืองตัวเมืองไม่มีโรงฆ่าสัตว์นางพอทำในป่าเสร็จแล้วพวกส่วนหัวที่เราอยากเห็นเนี่ยเขาจะเก็บไว้นะครับส่วนหนึ่งอาจจะไปทำเป็นเครื่องประดับหรืออะไรก็ว่าไปตามนั้นนะครับส่วนอย่างอื่นแล้วก็ถามว่าดีไหมกับการที่ได้มาที่นี่ที่นี่มีที่พักอยู่3แห่งครับเป็นโรงแรมนะครับก็รู้สึกว่าที่พักก็น้อยอยู่นะครับเพราะคนไม่ค่อยมาเที่ยวใช่นะครับดูดิเมืองที่เราอยู่ไม่หนาแน่นครับกำลังดีครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าที่นี่ถามว่าดีไหมไฟดับตลอดนะครับพอๆกับเชียงตุงเลยไม่หรอกเชียงตุงไม่ดับบ่อยครับที่นี่บ่อยมากนะครับอาจจะเป็นได้ว่าไม่ค่อยพอด้วยปั่นน้ำเองก็คือน้ำไฟที่ปั่นก็คือจากน้ำตกแล้วครับนะครับก็ปั่นเองนะครับก็ไฟไม่ค่อยมีครับเอ้ยแล้วถึงได้เฮ้ยนะก็โรงแรมที่เราพักก็คือจะปั่นไฟในช่วงก็คือประมาณถ้าช่วงเช้าก็พอเชียงตุงครับ11โมงนะครับช่วงเย็นก็5โมงถึงเที่ยงคืนนะครับเช้าเปิดมา7โมงตรงนี้ครับเช้าได้เปิดมา7โมงถึง11โมงประมาณนี้ครับนะก็ลองดูบรรยากาศครับคนก็โดยสารไปมาด้วยรถโดยสารประจำทางซึ่งจะมีในช่วงเวลาเช้าเท่านั้นเพราะว่าถ้าเวลากลางคืนเนี่ยจะไม่ค่อยมีรถวิ่งเพราะว่าเส้นทางการเดินทางเนี่ยจะไม่มีบ้านคนแล้วก็จะไม่มีร้านค้าอู่ซ่อมรถนี่ก็จะมีคนขับรถต้องซ่อมรถกันเองนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างได้ฟิลกับการเดินทางเลยไม่เป็นไรเอาวางคนนี้เดี๋ยวให้คนเข้าไปก่อนแล้วค่อยวางนะครับเรื่องอาหารการกินน้องแป้งคิดว่าดีไหมที่นี่อาหารการกินเป็นอาหารพม่าส่วนใหญ่นะอาหารชิ้นน้อยนะนอกเหนือจากให้ชาวบ้านทำอย่างเช่นอาเมนที่เราเอาไปกินนะเราก็ได้เห็นสูตรการทำอาหารของเขาว่าเอ้ยเขามีเทคนิคการทำยังไงโดยใช้พืชที่มาหมักมาอะไรเงี้ยนะครับ
แล้วก็พวกข้าวของเครื่องใช้ถ้าเกิดออกไปนอกเมืองในมาตุปินนะครับก็จะเป็นข้าวของใช้แบบดั้งเดิมครับไม่ว่าจะเป็นพวกไออุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำนาแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ทำนาเพราะว่าเขาทำนาปีละครั้งเราก็เลยไม่เห็นแอกนะครับกวีนก็ยังมีอยู่ครับเห็นแต่ล้อแล้วก็พวกที่สำคัญอะไรรู้ไหมพวกไอ้ยุ้งข้าวอะไรเขาก็จะเป็นแบบไทยเราดั้งเดิมแต่ว่าของเขาค่อนข้างจะแบบใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่นะครับรู้สึกว่ามันได้ฟิลเป็นไงล่ะสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับก็มาเห็นแล้วครับเราใช้เวลาอยู่ที่นี่ไม่นานครับ3วัน4วัน4วัน3คืนนะครับนานแต่ว่าเป็น4วันที่ไม่เต็มวันเท่าไหร่นะครับการล่ำลาเขาเขาว่าอะไรจับมือกันอ๋อคือใช่การทักทายหรือว่าการล่ำลาที่นี่เขาใช้วิธีการจับมือนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับอ่ะโอเคเส้นทางการเดินทางสู่เมืองอื่นเริ่มขึ้นแล้วครับนะมินดัตสถานีต่อไปจากนั้นเราก็จะไปต่อติดตามชมกันทางเรายาวๆนะครับสุดยอดทางนี้กำลังขับนะครับชันมากๆเลยเป็นพื้นด้านล่างนี่เล็กไปกระตาเลยแผ่นสายน้ำที่ไหลผ่านในตัวเมืองมาตุปินด้วยนะครับนะกลางคืนเราไม่เห็นบรรยากาศช่วงนี้ครับช่วงที่เข้าเมืองแต่ว่ากลางวันนี่คือเห็นเต็มๆรู้สึกว่ามันสวยนะครับพิงแดดอ่อนๆส่องเข้ามาด้วยครับมันทั้งไพเราะพอพิงเหมาะเจาะมันไปซะทุกอย่างเลยนะครับดูเส้นทางที่เราเดินทางออกจากเมืองครับข้ามเขาลูกนี้ไปไหมครับนะมันจะข้ามทีมันไม่ใช่วิ่งตรงนะมันจะต้องคดไปโค้งมานะครับสถานีต่อไปคือบินดัตนะครับเดี๋ยวรอชมตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะครับเรากำลังเดินทางเข้าสู่เขตเมืองบินดัตนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าดีใช่ไหมน้องแป้งทางเลยคือวิธีของคนที่นี่ครับก็ยังแบบน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าเขาโอ้ยแป้งเถอะเขากำลังทอผ้าอยู่ข้างทางยังไงแล้วก็เขาก็จอดให้เราเข้าน้ำด้วยเปิดประตูให้คุณแม่หน่อยโอเคเดี๋ยวเราพักเบรกนิดนึงครับเพราะว่าเราอยากจะเก็บเรื่องราวการเดินทางครั้งนี้ดีที่สุดนะรถที่เขาใช้ที่นี่ครับคล้ายๆกับรถจี๊ปเลยเห็นไหมแล้วแป้งพาพี่ไปดูนี่หน่อยดิขอทอผ้ามีกระบะน่าจะเป็นคุณแม่ชาวชินนะครับกำลังทอผ้าอยู่นะครับอันนี้คือน่าจะเป็นผ้าที่เขาใช้ไว้ใช้เองนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยล่ามของเรายังไม่มาเราก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงสวยมากคล้ายๆผ้าประหลอดพี่จะถามว่าเขาเป็นชนเผ่าอะไรเนี่ยเขาทอผ้าเองไว้ใช้ไหมลองถามร้านนี้เขาทอไว้ใช้เองใช่ไหมเนี่ยหรือขายเนี่ยย้ำกว่าร้านเลยย้ำกว่ายูหยาดยูหยาดแต่อ๋อแต่คนสั่งทำเองอ๋อเหรอป้าจุ๊ไม่ทำขายต้องสั่งเหรออย่างเงี้ยสั่งทำเขาทำผืนเท่าไหร่อยากรู้อะแค่จบก็เล่าแล้วสวยนะเนี่ยตุ้งตองสามหมื่นคือละร้อยสามหมื่นแล้วถึงพันแล้วหกร้อยโอ้ครับวิธีบ้านๆเลยไปน้องแป้งเรียกมันเป็นล่ามันพอแล้วแล้วดูเราตากผ้าเขาอยู่เนี่ยขวางเนี่ยพี่จะลงไปดูเขาทำข้อมูลยังไงก็ไม่รู้อ่ะไหนมันมีรั้วกั้นอยู่เขาเลี้ยงงัวเลี้ยงหมูนะครับน่าจะเลี้ยงบัวกระทิงไว้อันนี้เดาอีกแล้วน้องแป้งถามที่เขาเลี้ยงบัวกระทิงไหมเลี้ยงวัวกระทิงป้าโทรแล้วไปไหนอะตอนนี้กูไปมาต้อนให้มาอีเรนยาไปอยู่ที่ลมไปอยู่ที่เย็นเย็นแบบอ๋อวัวกระทิงนะป้าโทรเขาจะไม่อยู่ที่ไหนอ๋อวัวกระทิงไปอยู่ที่ลมครับนี่ข้อวัวกระทิงเห็นไหมผมได้ยินกับทำข้อหมูด้วยเดี๋ยวรถเรียกเราก็จะไปนะนี่แป้งลงมาได้อยู่ก็ทำข้อหมูครับข้อวัวทิ้งตรงนี้เลยไม่ดูวัวทิ้งยุงเลยจะตามไปดูซะหน่อย
ใกล้ๆเลยมีกระบะทำไมถามวันนี้เลี้ยงไม่กี่ตัวขายตัวเท่าไหร่อยากรู้ราคา15ตัวเลยอู้เยอะนะขายตัวเท่าไหร่ถามดิพี่จะมาเมาถามเป็นข้อมูลหน่อยขายตัวละ1ล้านตีเป็นเงินก็มัน 200,000 โอ้โหวัวทิ้งตัวละ 200,000 ครับอาโทไม่รู้มันอยู่ไหนอย่าตามไปดูซะหน่อยเป็นข้อมูลนะครับนี่ครับมูลว่าทางนี้เลี้ยงวัวกระทิ้งหมดเลยขอให้แวะร้านค้าแล้วครับร้านค้าที่เราเคยมาแวะตอนช่วงที่เราเดินทางมานะครับก็มีข้าวใช่มีเครื่องดื่มก็ลงไปชมวิวได้ครับวันนี้แดดออกน่าจะไม่หนาวสักเท่าไหร่เดี๋ยวน้องไปคอยไปกินข้าวหรือว่าอะไรข้าวห้องน้ำได้อยู่ครับเดี๋ยวลงกันก่อนเลยแป๊บนึงเขามานั่งกินข้าวก่อนนะครับตัวไหนตัวนี้ไม่นั่งนู้นนะวิวนอกหน้าต่างโอ้โหวิวหน้าผาที่เราเดินทางมาก็ไกลพอสมควรตอนนี้คือ11โมงที่ฝั่งของมินดัสแล้วนะครับกินอะไรกันเดี๋ยวลองดูนะครับน้องก็ยิ้มเลยปูกระเทงจัดมามีข้าวซอยไหมที่นี่ก็มีแต่เนื้อวัวกระทิงนะเขาซอยเนื้อวัวกระทิงนะนี่มาที่เมืองมาตุปีครับท่านห้ามพลาดเลยเนื้อวัวกระทิงเป็นอาหารขึ้นชื่อแล้วก็เป็นอาหารหลักที่จะต้องกินแล้วก็ที่สำคัญเขาจะไม่มีเนื้อวัวที่เป็นเนื้อวัวบ้านขายหรือแม้กระทั่งเนื้อควายถ้ามาที่นี่จะกินเนี่ยก็คือต้องเนื้อวัวกระทิงเท่านั้นสุดเต็งมากนะครับแล้ววันนี้เราโชคดีมากเลยเราเจอคนไทยใหญ่ครับมาพูดคุยกับเรานะแล้วก็เขาอยู่ที่ไทยมา3ปีครับนะอยู่ที่แม่ฮ่องสอนเขาก็แนะนำเราว่าเราควรเที่ยวที่ไหนพอดีก็ได้ภรรยาที่เมืองนี่เลยนะมาตุปีนะเป็นคนเลยนะคนชินคนชินไม่คนชนเผ่าเลยนะละมันอะไรนะเขาเป็นแฟนเขาเป็นคนอะไรนะคนชินนะนะครับก็ได้พูดคุยและถามเส้นทางเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปกัมเปตเราจะได้ไปดูหมู่บ้านที่เป็นชนเผ่าสักหน้าเขาก็แนะนำดีมากเลยครับในมินดัสก็มีครับแต่ว่าจะไม่ใช่อยู่ในหมู่บ้านเก่าแก่ถ้าเกิดมากัมเปตจะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่เดี๋ยวผมขออนุญาตชิมเนื้อวัวกระทิงก่อนนะครับแป้งสักน้อยนะอร่อยไหมชิมคำสองคำพอคือถ้าเป็นในเมืองมาตุปินเนี่ยคือจะเป็นคล้ายๆเนื้อชิ้นแล้วก็คล้ายๆต้มน้ำมันอะที่เรากินแบบเนื้อวัวทั่วไปหมูไก่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมาร้านเนี้ยเขาจะคล้ายๆว่าผัดแห้งนะครับยำเป็นยำหรอ เรากินลองกินเพียวๆนะยำเนื้อวัวกระทิงอร่อยมากแล้วก็กับข้าวเนี่ยจะไม่มีตั้งแบบเยอะๆให้เลยครับจะเป็นจานอย่างนี้เลยคนชินนั้นไม่ใช่พม่าถ้าเป็นพม่าก็แบบนี่คืออาหารชินนะครับแล้วก็จะมีมันฝรั่งก็มีผักมะเขือผักนี่นะว่าจะเป็นมะเขือยาวนะครับเขาก็จะเก็บมาฉับเรียงชุดกับปลูกนะครับกำลังบอกอร่อยเดี๋ยวบอกรสชาติก่อนรสชาติจะไม่ค่อยกินเผ็ดกว่านี้ครับขนาดจามเนี่ยเผ็ดอย่างแค่นิดเดียวเลยนะครับนิดเดียวจริงๆนะครับพวกผัดผักนี่ก็คือมีแค่น่าจะใส่ประมาณว่าแค่เกลือนะครับชูรสผมไม่มั่นใจด้วยใส่หรือเปล่าใส่เพื่อนเขาจะกินแล้วตีคือบอกก่อนนะเส้นทางที่ในโซนเนี้ยเราบัวกระเทียมที่นี่เขาจะไม่ได้ปล่อยในปากเขาจะมีการล่ามบริเวณตามเขาเลยคือถ้าที่เห็นคือที่เราผ่านมาคือจะวิ่งในลงป่าใช่ตรงโซนเข้ามาตรงปีนี้คือจะเป็นป่าโดยสมบูรณ์ตรงเนี้ย
ขาจะโลนใช่ไหมเขาจะทำการล่ามวัวบริเวณโซนข้างทางอันนี้คือผมเห็นนะแต่ว่าผมถ่ายคลิปไม่ทันแล้วเขาก็จะมีหญ้าอะไรมาให้กินบ้างนิดหน่อยครับวัวจะเชื่อมโดยการที่ว่ามีเชือกอะประมาณว่าล่ามที่จมูกแล้วก็โผล่มาที่หัวเนี่ยแล้วเย็นเขาจะปล่อยนะบางทีเราอาจจะเห็นเดินโซนเนี้ยถ้าเดินโซนนี้จะเป็นวัวกระทิงที่เชื่อมนะครับเพราะว่ามีการเลี้ยงนะครับแต่ก็โซนวัวกระทิงที่เข้ามาตุปินเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองลิ้มลองเนื้อวัวกระทิงครับเพราะว่าเป็นอาหารที่เขาเลี้ยงเพื่อบริโภคนะครับนะเป็นไปได้ว่าวัวบ้านนะอาจจะไม่ชอบอากาศหนาวถ้าวัวกระทิงพื้นที่นี้มันเป็นแหล่งไงแหล่งที่เขาเลี้ยงแล้วเขาก็บริโภคกันแล้วมันคงมีรสชาติดีแล้วก็เป็นอาหารชนิดรวมถึงเป็นอาหารท้องถิ่นด้วยแหละนะครับเลยทำให้มีเนื้อวัวกระทิงตลอดเส้นทางเดินทางนะครับอร่อยมากน้ำซุปอะไรน้ำแป้งกระเจี๊ยบดูช้อนเขาตามซุปเป็นน้ำซุปกระเจี๊ยบอร่อยครับเปรี้ยวถูกใจอร่อยครับอาหารชินกันแท้เลยในเมืองเราไม่ได้กินงี้นะคืออร่อยครับโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับข้าวจานเท่าไหร่ 2,500 แค่นั้นโอ้เนื้อวัวกระทิงจานละ50บาทป้าทอข้าวราดแกงเนื้อวัวกระทิงมันฝรั่งจานละ50บาทแต่ที่สำคัญอะไรรู้ไหมข้าวก็หอมมากเลยนะครับเอ้ยนุ่มด้วยครับเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาปลูกจากในเมืองมาตุปินรถเรียกแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางกันต่อนะครับน่าจะไปถึงบินดัตแล้วก็เราก็จะเก็บเรื่องราวการทางและประสบการณ์ทางครั้งใหม่สู่เมืองใหม่นะครับจุดหมายปลายทางของเราครั้งนี้คือกำแปดนะครับเป็นหมู่บ้านชนเผ่าสังหน้าที่เรากำลังตามหาอยู่รอชมนะครับไปสาวสวยก็มาขึ้นรถแล้วเดินทางแล้วนะครับขึ้นได้แป๊บ